นับสนุนโดยศูนย์มาตรฐานความงามรถยนต์ Green Square Friday night I crashed your party Sinis จินตนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุด32ปี World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มท่านผู้ชมครับในช่วงคนพี่คุยของเราสัปดาห์นี้ครับจากที่ผมพาทุกท่านนะฮะไปดูกลุ่มมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิดสันนะครับเขารวมตัวกันแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นบางอย่างที่ในกลุ่มฮาร์เลย์เดวิดสันเนี่ยหรือชาวมอเตอร์ไซค์สองล้อขาดไม่ได้ครับนั่นคือเบาะครับเบาะที่เขานั่งกันหรืออัคเซสซอรี่ครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครับผมกำลังจะพูดถึงอะไรฮะเครื่องหนังครับเดี๋ยวคุณมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมพาคุณมาเจาะเรื่องเครื่องหนังเนี่ยถึงสถานที่แห่งนี้เลยฮะบุกครับเจ้าของสำนักพี่เชษสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำอะไรอยู่พี่ดีไซน์แบบอยู่ครับโอ้โหเหรอพี่เอาครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่เชษสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับแนะนำนะครับนี่คือพี่เชษนะครับครับก็คือตอนนี้ผมมาบุกถึงเขาเรียกว่าบุกถึงแหล่งผลิตเลยล่ะนะฮะงานเครื่องหนังงานนี่ฮะประมาณนี้ฮะเบาะมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะฮะอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าหนังนะครับแล้วก็พูดถึงเครื่องหนังทุกชนิดแอคเซสซอรี่หรือตามแต่ที่พี่เชษเขาเนี่ยจะคิดออกมาว่าเขาอยากจะทำอะไรมันจำกัดไหมพี่ว่าพี่จะทำงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรอ๋อก็งานจริงๆหลักๆเราจะทำเป็นงานเขาเรียกหนังฟอกฝาดตามศัพท์หนังก็คือเวจเจตเทเบิลแทนอันนี้พี่เชษอย่างเบาะรถอย่างเงี้ยชิ้นอย่างเงี้ยก็คือแบบแต่ละตัวเนี่ยก็คือดีไซน์ได้เลยตามตกลงกับลูกค้าเลยป่ะได้ครับคือจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่แพทเทิร์นอยู่ที่โมข้างล่างหมายถึงว่าแพทเทิร์นเหล็กเนี่ยแพทเทิร์นตัวนี้ก่อนครับไอ้ตัวนี้นี่ลูกค้าเอามาให้เราหรือเราก็มีเลยลูกค้าเอามาให้ก็มีแต่ที่เราสั่งช่างที่ตีเพื่อนๆที่ทำพวกคัสตอมไบค์อ่ะงานเหล็กให้เขาตีงานเหล็กมาให้แล้วเราจะมาหุ้มจะดีไซน์เป็นรูปอะไรเนี่ยเพราะว่าหนังฟอกฝาดคุณสมบัติพิเศษก็คือเราสามารถที่จะเล่นเท็กเจอร์ได้เราสามารถที่จะแกะลายเป็นรูปอะไรก็ได้จากชิ้นเหล็กอย่างเงี้ยนะฮะบอกมอเตอร์ไซค์นะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ขั้นตอนกรรมวิธีในการเย็บการผลิตจนออกมาเป็นลายอย่างนี้เลยใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าเขาออกแบบมาให้เลยเนี่ยเพิ่งมาวันเนี้ยโอ้นี่ลูกค้าบอกว่าเอาอย่างนี้เลยครับแล้วมีอะไรอีกที่พี่กำลังคิดทำต่อเนื่องเช่นเฟอร์นิเจอร์ใช่ครับอย่างที่ผมนั่งอยู่นี่ฝีไม้ลายมือโรงงานพี่เลยป่ะครับทำแนวนี้ด้วยครับคือตอนนี้คือกำลังทำอย่างนี้เรียกแนวไหนพี่อันนี้จะออกแนวเขาเรียกเชสเตอร์ฟิลด์เชสเตอร์ฟิลด์คือการดึงดุมมันเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ของประเทศอังกฤษแล้วอย่างโครงสร้างมันนะพี่คือมันมายังไงโครงสร้างก็คือใช้ไม้ฮะใช้ไม้แล้วจะมีช่างไม้ทำโดยตรงเราจะสั่งช่างไม้มาอ๋อคือพี่มีหน้าที่ทำหนังใช่ตัวที่พี่นั่งอยู่ก็ใช่นี่ก็ตัวนี้ลายมือพี่เลยตัวนี้เราจะเป็นพิเศษหน่อยเราใส่กะโหลกเข้าไปเนี่ยฮะดูนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่คือจุดรายละเอียดอีกอันนึงที่ไม่เหมือนใครนะที่แล้วก็คือพูดถึงหมุดกระดุมดึงกระดุมใช่มีทั่วไปเป็นกระดุมหนังแต่เราใช้เงินเลยนี่ซิลเวอร์แท้ๆเลยในเทอร์คอยส์นี่อีกทางเรื่องนึงนะครับแทนที่คุณเนี่ยจะต้องไปเดินซื้อกระดุมตามที่แบบมีทั่วไปอ่ะดึงหนังดึงทั่วไปคุณมาที่นี่คุณติดต่อพิเชษเลยโอ้ยอันนี้เกิดจากอะไรพี่เราขึ้นแว็กมาก่อนขึ้นโมมาก่อนอันนี้ตัวนี้ก่อนนะขึ้นตัวนี้ก่อนนะแล้วเราก็เอาหนังใส่เข้าไ
มันก็กลายเป็นอีกดีไซน์อันนี้เกิดจากหนังอะไรพี่หนังปากกระเบนปากกระเบนครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเราต้องขึ้นโมตัวนี้มาก่อนถูกไหมพี่ต้นแบบตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็มาขึ้นหนังใช่ไหมผมเข้าใจถูกนะพี่นะอันนี้ก็คือเป็นหนังอีกรูปแบบนึงครับอันนี้ก็เป็นอีกเป็นหนังปากกระเบนโอ้โหซึ่งงานแบบว่าก็มีความเขาเรียกว่าแตกต่างกันนะตามสไตล์จริงๆแล้วเราจะดึงดิบแบบนี้เลยก็ได้ก็ได้คือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทไอคอนโทรลเนี่ยจะเป็นประมาณเนี้ยนี่นะฮะจากงานอย่างนี้ก็มาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่คุณเลยคุณต้องการแบบไหนครับบอกเราจัดให้ครับผมใช่ไหมพี่เชษฐ์ได้ครับโอ้โหนี่ฮะไหนลองนั่งนี่คันตัวนี้นี่ไม้สักทองใช่ครับที่อย่างนี้นี่ถ้าผมสั่งทำตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ผมขายอยู่ก็อยู่ที่ 45,000 ครับตัวเดียวครับชุดนี้นะ 45,000 แต่กระดุมนี่ผมมีสิทธิ์เลือกเลยครับใช่ไหมครับผมผมมีสิทธิ์เลือกเลยนะฮะตอนนี้กำลังเริ่มทำเพื่อกระเป๋าใหญ่กระเป๋าสไตล์ก็นั่นแหละแนววินเทจนะครับโอ้โหดูฮะนี่หิ้วไปที่ไหนนี่โก๋มากเลยนะใบนี้ผมจะพกเงินสัก20 ล้าน นี่ฮะโอ้โหคุณดูดิครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดินลงรถมาผมหิ้วใบนี้นะมันได้ลมนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทำเองหรือทำขายพี่เพิ่งเริ่มครับเราก็เริ่มจากการเราอยากจะทำเราก็ทำใช้เองก่อนเลยครับครับใบเท่าไหร่พี่ถ้าเกิดพี่คิดจะขายเนี่ยประมาณ20,000ครับโอ้โหราคามันสูงเพราะว่ามันทำยากใช่ใช่งานแฮนด์มันก็คืองานมือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าจะบอกว่าชิ้นเดียวในโลกประมาณนั้นใช่ไหมครับฮะหรืออย่างตัวนี้นะโครงตัวนี้เนี่ยพี่เชษเขาบอกผมว่าเป็นนี่ก็เป็นโปรเจกต์ครับก็ขึ้นโครงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาเย็บหนังไปใช่ใช่วันนี้ผมดูว่าออกมาสวยมากเลยเนี่ยคิดภาพก็ดูแล้วแบบงานทองเหลืองใช่ทองเหลืองฮะเจอกับหนังสีออกเนี้ยสีเชอร์รี่สีอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหมันแบบว่านะฮะเฉพาะโครงนี้ก็ถ้าครบเซตนะต้องมี50,000-60,000แล้วโครงอย่างเดียวนะเฉพาะโครงนะครับคนชอบเขาจะรู้สึกว่าโอเคใช่กับสิ่งที่มันขายความชอบครับประมาณนั้นคราวนี้ย้อนกลับมาที่เบาะมอเตอร์ไซค์นิดนึงพี่อย่างเบาะใบนึงพี่รับทำอยู่ใบเท่าไหร่พี่ประมาณนี้ก็ยังขายอยู่ประมาณ 8,000 ครับก็ไม่แพงถ้าเอาเหล็กมาเองอย่างเงี้ยเราคิดแค่4,000โอ้ขายเอาเหล็กมาเองก็ถูกกว่าครึ่งนะครึ่งครับแล้วแต่อยู่ที่ดีไซน์ด้วยถ้ามีดีไซน์เยอะก็ประมาณ5-6,000ก็คุยกันไปตามลายว่าไปนิดหน่อยๆตามความยากง่ายอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็ผมมองว่าคุณยอมที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์คันตั้งหลายตังค์เนี่ยกับอีกแค่เบาะแล้วจะทำให้มันเสริมบุคลิกเสริมรูปเขาเรียกว่าเสริมความเป็นรถคุณนะพี่นะครับผมว่าลงทุนนะกับราคาประมาณ8,000 บาทครับผมโอ้โหพี่แล้วมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมพี่เห็นบอกว่าพี่ทำเขาเรียกอะไรกระเป๋าเหล็กเหรอพี่ตัวนี้ครับสไตล์จะเป็นงานสไตล์วินเทจที่เป็นกล่องแนวแบบโบราณอะไรเงี้ยฮะโอ้โหอ๋อนี่คือเอามาทำเหรอพี่ใช่ใช่โดยเริ่มต้นจากอะไรอ่ะก็เป็นกระเป๋าเหล็กตัวนี้เป็นไม้ครับเป็นไม้ครับพวกนี้อะไรพวกนี้ซื้อมาแล้วก็หามาแต่โลโก้พวกนี้เราทำเองพวกนี้เราแกะเองลายพวกนี้โอ้โหนี่นะฮะท่านผู้ชมครับมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับดูในนี้เขามีอะไรอีกกันเนี่ยอ๋อนั่นเป็นแคตตาล็อกทำเองป่ะเนี่ยอันเนี้ยใช่นี่ฮะโอ้โหนี่สมุดโน้ตผมได้เลยเนี่ยดูฮะนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เชษฐ์เขาเนี่ยไม่ได้ทำงานเพราะธุรกิจสักเท่าไหร่หรอกฮะทำงานเพราะว่าอยากจะมีของใช้เป็นของตัวเองนะแล้วก็เลยทำไปเรื่อยเลยแล้วก็เอามาใช้เองทำสะสมฮะถือว่าโอ้โหสวยงามมากเลยนะฮะและในนี้เขาก็จะมีแคตตาล็อกของเขาเองนะครับว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนรหัสสินค้านะครับพี่มีช็อปขายอยู่ที่ไหนบ้างครับพี่มีอยู่ที่ประตูน้ำเซ็นเตอร์ตอนนี้เปลี่ยนเป็นThe Palladium Square สี่แยกราชปรารภนะครับแล้วก็สวนจตุจักรโครงการ7โอ้ครับผมหน้าห้องน้ำ2ฮะครับWhen I was a little bitty baby my mama would rock me in the cradle อย่างบอกที่ทำอยู่เนี่ยชิ้นนึงลูกค้ามานี่ทำกี่วันพี่
เบาะชิ้นหนึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้จะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์1อาทิตย์ครับผมตัวเนี้ยเตรียมขึ้นมาอ๋อนี่คือเตรียมแล้วเตรียมตอนแรกเข้ามาอย่างนี้นี่เข้ามาอย่างนี้ป่ะเข้ามาจะเป็นเหล็กฮะตอนนี้พี่เริ่มใส่ฟองน้ำเข้าไปใส่ฟองน้ำลงไปแล้วใช่ไอตัวนี้ก็คือดีไซน์ครับเย็บเข้าไปหนังอีกทีตัดแพทเทิร์นมาเย็บแล้วตรงนี้เราจะลงหมุดลงอะไรเข้าไปอีกทีมันก็ดูจะดูเป็นสไตล์เป็นคือสไตล์มันมีหลากหลายครับคาวบอยอินเดียนล็อกแล้วทั่วนี้ในโรงงานพี่มีคนทำงานทั้งหมดกี่คนครับพี่15 คน15 คนครับแต่ว่ามีซับคอนแทคที่เราทำไว้ข้างนอกมีซับด้วยมีซับอีกประมาณซับนี่ทำเกี่ยวกับอะไรพี่กระดุมเป็นอย่างกระเป๋าอย่างนี้ใช่ไหมฮะหน้ากระเป๋าเราจะทำอยู่ในโรงงานแต่ตัวข้างในอย่างเงี้ยเราให้ซับคอนแทคทำอะไรที่งานที่แบบไม่ใช่งานละเอียดครับเราจะทำแต่งานละเอียดถูกป่ะใช่ฮะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะรบกวนพี่เชษพาผมชมหน่อยครับได้ครับว่าอาจจะดูว่าขั้นตอนการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันมีอะไรจากระบบไหนไปถึงระบบไหนครับจนได้1 ชิ้นดีไหมพี่ได้ครับงั้นรบกวนเลยพี่ครับเชิญเลยครับ